วัสดีค่ะนางสาววิยดาดำรงเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางขอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1โรงเรียนบ้านปางขอนตั้งอยู่เลขที่285หมู่7ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นโรงเรียนในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปางขอนมีเนื้อที่5ไร่1งาน82ตารางวามีเขตพื้นที่บริการอยู่3หย่อมบ้านประกอบด้วยบ้านปางขอนบ้านปางตะไคร้และบ้านห้วยแก้วนักเรียนเป็นชนเผ่ามี5ชนเผ่าได้แก่อาข่าอิวเมียนลาหูไทยใหญ่และจีนฮ่องเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล2จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น173คนและมีข้าราชการครูทั้งหมด14คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่และรับจ้างทั่วไปมีฐานะยากจนและที่สำคัญในชุมชนบ้านปางขอนยังมีอาชีพที่เป็นอาชีพเศรษฐกิจของบ้านปางขอนคือการปลูกกาแฟซึ่งรสชาติของกาแฟบ้านปางขอนนั้นมีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นเป็นที่เลื่องชื่อระดับประเทศชุมชนบ้านปางขอนเป็นชุมชนเข้มแข็งมีความสมัครสมานสามัคคีโดยมีผู้นำชุมชนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่นะคะคุณอิทธิฤทธิ์วิยกูซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านปางขอนมีความสามารถมีความรู้และยังให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนบ้านปางขอนเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนที่ได้ร่วมมือบริหารเพื่อให้โรงเรียนบ้านปางขอนมีการจัดการศึกษาให้ได้ตามคุณภาพมาตรฐานการศึกษาผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์สืบสานประเพณีชนเผ่าบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างรายได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพรวนภาพรมวังนะคะตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านปางขอนนะคะดิฉันมีความรู้สึกประทับใจนะคะกับโรงเรียนแห่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนมีความน่ารักนะคะให้ความช่วยเหลือในโรงเรียนคุณครูในทุกๆเรื่องนะคะรวมถึงคุณครูนะคะก็มีความรักใคร่กันสามัคคีกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องรวมถึงท่านผู้อำนวยการก็ให้การสนับสนุนนะคะสนับสนุนคุณครูในการพัฒนาบุคลากรนะคะในเรื่องต่างๆนะคะดิฉันก็มีความยินดีนะคะและก็ดีใจที่จะได้มาที่ได้มาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเคทยาเบชิลกูนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะไอเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางขอนนะคะปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายนะคะที่หนูเรียนหนูก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้มาเรียนโรงเรียนบ้านบางขอนได้เจอเพื่อนเพื่อนคุณครูที่น่ารักทุกคนคุณครูของพวกหนูเป็นคุณครูที่เก่งค่ะแล้วก็เป็นคุณครูที่น่ารักมากมากค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอนุพรนิเซอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านบางขอนค่ะหนูรู้สึกว่าการที่ได้มาโรงเรียนเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะหนูรู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ได้มาพบครูและเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนและอีกทั้งครูยังให้ความรู้หนูอีกมากมายและมีเพื่อนดีๆคอยเป็นความสุขหนูรู้สึกโชคดีมากๆค่ะและหนูอยากอยู่กับเพื่อนแบบนี้กับคุณครูแบบนี้ไปนานๆค่ะหนูรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มีครูและเพื่อนเพื่อนที่น่ารักแบบนี้รู้สึกดีใจมากครับที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ครับเพราะมีเพื่อนที่ผมรักครับแล้วก็มีครูที่เก่งครับเทอมหน้าผมก็จะเรียนต่อที่นี่ครับจ้าสวัสดีค่ะช้างก็เป็นเหมยก็เป็นผู้ปกครองของนักเรียนแล้วก็ได้ภูมิใจมากเลยที่โรงเรียนได้ฝากลูกแต่ฝากหลังเข้าโรงเรียนนี้
ครูก็น่ารักคนครูก็น่ารักผอ.ก็ใจดีแล้วก็ภูมิใจในมากๆเลยบางคนผ่านมาตรฐานโรงเรียนสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิด-19 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคหนังสือจำนวน 1,000 เล่มและชั้นวางหนังสือจากบริษัทอมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์จำกัดโรงเรียนได้รับโต๊ะปิงปองสืบเนื่องมาจากโครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายด้วยกีฬาปิงปองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชมพูโรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต่างๆนักเรียนโรงเรียนบ้านปังขอนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติโดยได้รับรางวัลเหรียญเงินและรางวัลชมเชยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จากบริษัท MP Corporation โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับดีเด่นสถานศึกษาปลอดภัยขั้นพื้นฐานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายโรงเรียนได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการ MIDL พลังพลเมืองเด็กและเยาวชนร่วมสร้างเมืองทุกคนจังหวัดเชียงรายผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมและการนำเสนอนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านปังขอนได้ผ่านการประเมินรอบที่3โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประจำปีพุทธศักราช2564ถึง2568คณะครูโรงเรียนบ้านปังขอนได้เข้ารับการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านปางขอนได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนรักการอ่านระดับยอดเยี่ยมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต1โรงเรียนบ้านปังขอนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการทดสอบโอเน็ตกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านปังขอนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานการทดสอบ NT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับยอดเยี่ยมและโรงเรียนบ้านปังขอนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เหรียญทองรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมด้านโอกาสในโครงการคัดเลือกนวัตกรรมพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียน